เชือกกล้วยไม่เพียงแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นตัวจุดประกายที่ให้ชาวบ้านนั้นได้มองเห็นถึงความเหนียวของเส้นใยกล้วยนะคะที่สามารถนำมาจากสารทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆได้อีกด้วยนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะการจักสานที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการจักสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเดิมทีจะเป็นการใช้เส้นใยจากต้นธูปฤาษีในภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เส้นใยกล้วยด้วยคุณสมบัติที่เหนียวกว่าทำให้ง่ายและสะดวกต่อการจักสานโดยชาวบ้านชุมชนเคหะตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหนึ่งในกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันได้มีการนำแนวคิดจากเรื่องดังกล่าวมาช่วยส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนต้นทูบมันขึ้นทำธรรมชาติเพราะเราไม่มีที่ปลูกอ่ะมันก็หมดไปเชือกกล้วยนี่เขาปลูกที่หาดใหญ่เขามีเยอะก็ปลูกมาทำมานานหลายปีแล้วครั้งแรกก็มีพ่อค้ามาติดต่อให้ทำหมวกด้วยต้นทูบฤาษีทำเป็นหมวกอยู่ประมาณตรงสารัตอยู่3ปีเราก็ได้ผลงานเยอะตอนนี้ก็มีออเดอร์ก็สั่งอยู่ตลอดในการจักสานได้มีการออกแบบให้เป็นรูปต่างๆเช่นกระเป๋าตะกร้ากล่องทิชชู่และอีกมากมายเพื่อส่งออกจำหน่ายประวัตินี้เป็นแบบว่าที่มันเป็นของเป็นธรรมชาตินั่นลูกเป็นธรรมชาติทั้งไอ้นี่มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนั้นทั้งป้าโฉบออกมาใช้เพราะว่าใช้แล้วมันดูดีใช้กับมันเล็กๆก็ได้นั่นลูกถึงมันไม่แพงถึงมันใช้แล้วมันดูดีจากการที่ชาวบ้านได้นำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีช่วงนั้นทำเยอะทำกันหลายคนตัดต้นทูบเป็นรถกระบะอยู่เอามาตากมีพื้นที่เยอะในไทยตากช่วงนั้นนะพอตอนหลังสั่งเชือกกล้วยมาเปลี่ยนเป็นเชือกกล้วยรายได้ดีเดือนตั้งหลายเดือนตั้ง 6,000 7,000 ได้ตอนนั้นเราไปขายโรงแรมเขาให้ไปขายแล้วไปทำด้วยต่างประเทศเข้ามามุกมาเลียอะไรเนี่ยขายดีถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เส้นใยที่เกิดจากธรรมชาติในท้องถิ่นแต่สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาสร้างมูลค่าทางความคิดและยังสร้างคุณค่าทางจิตใจจากผู้ที่สนใจอีกด้วย